เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฮนกลับมาแล้วครับแอดเจออาจารย์ชาติชาติสักทีเอ๊ะผมไม่อยู่เห็นแอดไปเป็นดาวสัมภาษณ์อะไรเรื่องผมเหรอเฮ้ยเยอะแยะเลยครับมีแฟนคลับบอกว่าแอดเผาผมไปหลายเรื่องเลยอุ้ยเยอะเลยครับเออผมไม่รู้ไปดูที่ไหนอ่ะอ๋อมีทั้งเวิร์คพอยต์มีทั้งของพี่แยมมีของหลากหลายมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็ไปตามดูเองจะพูดเรื่องอะไรกับผมบ้างครับอาจารย์เป็นคนดีมากเลยครับเป็นคนที่เอาใจใส่คนครับเอากำลังดีนะอย่าให้เกินนะอ้าวไม่มีไม่รับแล้วครับอาจารย์ครับได้ไม่พูดถึงเรื่องผมไงโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพวกเรารู้ไหมคุณผู้ชมครับสวยงามขนาดนี้ประเทศไทยแน่นอนครับวัดสุทัศน์นะครับแล้วก็ลานคนเมืองนะฮะแล้วก็อยู่ด้านหน้าของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นร้านก็จริงแล้ววันนี้ก็เชิญท่านพี่โจ้นะท่านพลเอกอดิษฐ์มาท่านก็เป็นที่ปรึกษาดูเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรครับจริงแล้วท่านก็คือตอนนี้เราคงพอหลังโควิดไปเนี่ยผมว่าเราคงจะมีการมาชุมนุมในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนะผมว่าก็เป็นเรื่องปกติฮะซึ่งตามพรบชุมสาธารณะเนี่ยเขาให้หน่วยราชการสามารถเสนอพื้นที่ได้ถูกไหมพี่โจ้ครับใช่ครับพื้นที่นี่เป็นทางเลือกไม่ได้บังคับให้มาชุมนุมนะเพื่อให้แบบอาจจะมีคนมาชุมนุมมาแสดงความเห็นได้สะดวกขึ้นหรือกิจกรรมต่างๆด้วยนะซึ่งอันนี้ผมว่าเราคงเตรียมรองรับอยู่ซึ่งหนึ่งในพื้นที่คือที่นี่นะพี่โจ้ก็ที่นี่น่าจะมีความเหมาะสมครับสามารถที่จะจัดเตรียมสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในลักษณะของการให้การสนับสนุนได้ครับเป็นไปตามกฎหมายแต่ขอหารือกองบัญชาการทางการบ้านครับโอเคคือผมว่าชื่อก็บอกแล้วนะลานคนเมืองครับก็เป็นกิจกรรมของคนเมืองที่มาแล้วก็เราก็สามารถดูแลความปลอดภัยการจราจรรายได้สะดวกแต่ก็อย่างที่เรียนนะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกคนอยู่ตรงนี้ไหมหรืออีกที่นึงที่เราไม่พูดไปคือแถวดินแดงอาจจะในแถวสนามกีฬาคงมีพื้นที่ของกทมอยู่ก็ผมว่าพวกเรามีความเห็นยังไงลองส่งกันมาได้นะฮะว่าถ้าอยากจะให้มาแสดงความคิดเห็นอยากจะไปแสดงที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือเป็นถ้ามาจัดตรงเนี้ยมันก็สะดวกขึ้นเพราะสามารถจะขออนุญาตได้ง่ายขึ้นนะก็ตามพรบชุมนุมสาธารณะเลยแล้วก็อาจจะมีการตรวจสะดวกเรื่องการตรวจโควิดเรื่องการตรวจเรื่องอาวุธอะไรเงี้ยซึ่งทำให้คนที่มาอาจจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วก็มาแสดงความเห็นก็เหมือนในต่างประเทศนะมีไฮปาร์คกันแล้วผมว่าในบางจังหวัดก็มีพี่โจที่ไหนมีบ้างนะที่โคราชโคราชครับตรงบริเวณย่าโมใช่ไหมย่าโมเลยครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็คิดว่าร้านนี้มาก็ดีนะผมว่าอย่างเมื่อกี้แอดก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วร้านค้าแถวนี้เขาจะกังวลไหมผมคิดว่าไม่ต้องกังวลนะมันยิ่งมีคนมาคึกคักมันก็ยิ่งทำให้ธุรกิจค้าขายดีขึ้นในเดียวกันเราก็อาจจะแบบจัดพื้นที่บางส่วนให้เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของด้วยก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าเวลามีคนมาก็ต้องมีการซื้อขายของกินน้ำอะไรกันน่ะก็จะช่วยในแง่เศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจรากหญ้าด้วยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงแต่อย่างที่เรียนก็อันนี้ก็เป็นแค่ทางเลือกครับเราไม่ได้ทำโซนนิ่งแต่พื้นที่พวกนี้ผมว่าน่าจะทำได้ก็เดี๋ยวให้ทางท่านรัฐพันธ์คุยกับท่านพลเอกอดิษฐ์นะฮะแล้วก็ดูที่ว่าจะประกาศที่ไหนได้บ้างแต่ว่าต้องให้บชน.อนุญาตก่อนป่ะครับต้องหารือกันนะเพื่อดูความเหมาะสมแล้วก็ให้อยู่ในระยะที่ทางกฎหมายกำหนดว่าไม่ใกล้สถานที่สำคัญนะครับวัดฟังเดี๋ยวกำลังหาเรื่องกันอยู่ครับครับเราได้ผู้ว่าสั่งการท่านประชาชนมีที่ตรงไหนเสนอมานะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเกิดมีกระจายอยู่ทั่วๆก็ดีครับบางทีเรื่องที่เราจะมาชุมนุมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องปัญหาในเขตเรื่องการทำ EIA โครงการที่มีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่ที่เรามาสนับสนุนกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับระบอบประชาธิปไตยนะครับมาถ่ายด้วยกันไหมวิ่งทุกวันไหมเนี่ยครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ธนบุรีเฮ้ยมาวิ่งที่นี่ทำไมอ่ะรับแฟนอ๋อรับแฟนอยู่กทม.ครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับยินดีครับวิ่งมาแล้วสวัสดีจ้าแดงไม่ถูกไล่บัตรที่ขาอ๋อครับสามหนึ่งสองขอบคุณนะครับครับอ่ะน้องสองคนมาถ่ายไหมขอบคุณครับอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีจ้าอ๋ออยู่ไหนเนี่ยสองคนเนี่ยเตียนอยู่ที่ไหนสวัสดีครับไม่เจอใครเจอวันน้าพีทพีทปลอคืออะไรนะเอาละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่ลานคนเมืองครับแล้วก็เป็นการพูดคุยกันตรงไหนที่มันรถจอดนะพี่จัดการแล้วครับจัดการแล้วนะจัดการแล้วครับกำลังหาเรือนครับเรื่องของพื้นที่ลานคนเมืองครับว่าเป็นสาธารณประโยชน์ที่เราสามารถหยิบจับมาทำอะไรได้และจะส่งเสริมกันด้านไหนครับและซึ่งในขณะนี้เรามองไปที่ทางของพื้นที่การแสดงออกทางด้านของความแตกต่างครับก็คุณผู้ชมมีที่ที่ไหนหรือคิดว่าลานคนเมืองสามารถสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับคนเมืองได้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาครับก็ลานคนเมืองครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลานคนเมืองกันนั้นลานตรงนี้เป็นพื้นที่ของประชาชนทุกคนครับแต่รู้สึกพร้อมไม่ไหร่นะใช่ไหมวะใช่ทำไมอ่ะ
ไม่ได้ที่พยาธิอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับวันนี้พร้อมหอมบอกให้กินข้าวเยอะหน่อยดีครับเอาเดี๋ยวถ่ายได้มาเซลฟี่กันได้ไหมมาโอเคไปไหมครับเซลฟี่นะเซลฟี่กันเลยแล้วบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยมีสองรอบครับผมอยู่บางกล้วยครับมันเป็นประจำไงเนี่ยแล้วมาเบย์ครับผมโอเคขอบคุณนะครับโอเคนะไปเที่ยวไหนกันต่อเปล่าอ๋อเดี๋ยวไปพาเพื่อนก่อนเพื่อนพาด่วนเพื่อนมาจากต่างเอาที่ไปต่างเหรอแล้วทำไมเสื้อใส่เสื้อโรงเรียนเดียวกันอ่ะนั่งเครื่องบินมาเลยย้ายมาแล้วอ๋อย้ายมาคือเป็นคนใหม่ที่นี่ตัวกลับบ้านไม่ถูกครับผมบ้านอยู่ไหนเนี่ยบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเลยตายแล้วแต่หลงแน่เลยนี่วันแรกเลยไหมเนี่ยวันแรกเลยไม่ใช่อันนี้อยู่มานานแค่ไหนวันอยู่มาสองอาทิตย์มาไปโรงเรียนเปิดก็มาอ๋ออยู่ตากนะตากครับตากจันทร์อ๋อตราดอยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาดีไหมชอบกรุงเทพไหมแค่กับตราดอันไหนดีกว่ากันที่สนุกดีครับที่นู่นก็อากาศดีนะจ๊ะนี่กรุงเทพหมดเลยกรุงเทพหมดเลยครับผมสวัสดีครับพี่โอเคได้จากที่กทมหมดเลยใช่ไหมเนี่ยขอถ่ายได้ได้มาได้ครับให้เขาถ่ายก่อนแล้วกันอ๋อเดี๋ยวใครถ่ายส่งให้ผมเลยอันนี้ทีมงานเราหมดเลยดีมาสำนักไหนกันบ้างเนี่ยสกจค่ะสำนักกันอ๋อโอเคแล้วผมจะย้ายไปกทม2ดีไหมดีเหรอพร้อมครับมีแต่คนบ่น3 2 1เรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะกลับบ้านแล้วใช่มั้ยครับกลับไงเนี่ยนั่งรถเมล์ค่ะสาย42ถึงบ้านเลยนี่นะสาย42อยู่ใกล้ๆกันโอเคกทมก็ไม่มีรถเจ้าหน้าที่บ้านนี้มีค่ะแล้วมีด้วยเหรอที่จอดตรงนี้ค่ะด้านข้างๆตรงนี้อ๋อเยอะเลยเหรอดีครับไปเลยเจอเลยครับโอเคอ๋อพร้อมครับบ้านอยู่ไหนเนี่ย3 2 1เรียบร้อยครับจอดที่ไหนอ่ะจอดใต้ดินเนี่ยค่ะอ๋อมีที่จอดใต้ดินเนี่ยมาเช้าๆค่ะอ๋อต้องมาแย่งกันเหรอได้ครับคุณผู้ชมครับก็ใช้ของที่หมอสั่งได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ประชาชนเห็นด้วยมั้ยเนี่ยต้องประชาชนเตือนว่าต้องดูกฎหมายดีๆนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าระวังผู้ไม่หวังดีที่จะใช่ครับใช่ครับขอบคุณนะครับแน่นอนครับกฎหมายต้องถูกต้องมาก่อนครับมาเลยครับเนาะเอา5 4 5วินาทีโอเคขอบคุณนะครับดีครับก็ขอบคุณประชาชนที่เตือนเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมือถือที่ไหนครับมือถืออยู่ไหนครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะจ๊ะกลับบ้านดีนะก็คุณผู้ชมครับพื้นที่ลานคนเมืองครับชื่อบอกแล้วว่าเป็นลานคนเมืองดังนั้นลานนี้ควรเป็นสาธารณประโยชน์อย่างไรบ้างก็สามารถแจ้งเข้ามาครับหรือการออกแบบตรงนี้สามารถเราจะสามารถวางอะไรได้บ้างแถบตรงนั้นเราเอาหับเลขขึ้นมาวางไหมสำหรับเวลามีการเข้าเข้ามาแสดงออกความคิดเห็นกันก็ได้มีข้าวทานมีห้องน้ำข้าวหรือต้องการอย่างไรก็สามารถออกแบบดีไซน์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะครับนี่ก็ต้องมองกันใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เหรอไม่ใช่ดิการแพทย์ค่ะเป็นการเออไม่ต้องหวังว่าจะไปเยี่ยมนะขอบคุณครับการแพทย์เหมือนกันเหรอเอามารับเอทีเคใช่ไหมขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ได้แบ็คกราวด์เป็นวัดนะเนี่ยสวยครับแล้วอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นการแสดงออกได้สันได้ไหมได้ด้วยเลยได้อยากทำอะไรทำใช่ไหมครับอาจารย์อยากทำอะไรทำใช่ไหมได้เดี๋ยวผมว่าเปิดหมวกก็ได้ทำอะไรดนตรีก็ได้เดินแบบก็ได้พรุ่งนี้พี่ฮาร์ก็จะมายูนิไซเคิลใช่ไหมพี่ฮาร์จะมาช่วงเวลาบ่ายสองนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่เดี๋ยวจะมีการจัดรีวิวการดูแลอย่างดีครับคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมอยากทำอะไรก็ลองแจ้งกันเข้ามาว่ามันเป็นลายเขาชื่อมาลายคนเมืองอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวจริงแล้วสาธิตพลจะให้จอดรถด้วยนะใช่ครับเพราะว่าร้านค้าแถวนี้ก็มีที่จอดรถไงแต่วันธรรมดามีรถราชการจอดขอบคุณนะครับนี่อยู่กระทรวงคมนาคมเหรอเนี่ยใช่ค่ะดูหน่วยไหนเนี่ยอยู่สำนักงานที่นี่นะแล้วคนเนี้ยวันนี้น้องสาวค่ะอยู่คมนาคมอยู่กระทรวงอยู่กรมไหนอยู่สำนักงานปลัดตรงนี้อ๋อโอเคดีดีจ้ะใกล้ๆเนี่ยนะใช่ค่ะขอบคุณโอเคจ้ะสวัสดีอยู่สองคนนี้อยู่ไหนครับครับคุณผู้ชมครับก็แถวยาวแล้วครับมีประมาณ20ล้านคนได้ครับที่รอต่อแถวกับอาจารย์ชาชาติสิทธิพันธ์เรียกได้ว่าเปรียบเปรยนะครับคุณผู้ชมครับเดินเล่นอะไรมาด้วยกันกลุ่มใหญ่เลยเนี่ย5คนดีครับเรื่องการใช้ขยายเสียงต้องระวังนะครับเพราะมีวัดหลวงอยู่ฝั่งตรงข้ามครับอาจารย์ครับต้องขออนุญาตใช่เสียงแต่ก็คงเราคงกั้นโซนแถวนี้แหละให้ได้ยินกันแถวนี้ใช่
ดีครับขอบคุณครับผู้ชมแต่อย่างแบบนำร่องครับที่แอดมินเคยไปเห็นมาที่โคราชเครื่องขยายเสียงต่างๆทางผู้ชุมนุมเป็นคนจัดการเองแล้วก็มีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอยู่รอบรอบๆนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ตึกพลังงานนี่นะอยู่ตึกนี่นะวิทยาลัยดีโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่โรงเรียนอะไรครับแล้วก็ระหว่างที่มีการพูดแสดงความคิดเห็นนะครับระหว่างพักก็จะมีดนตรีสดครับหรือความสามารถต่างๆขึ้นมาโชว์นะครับก็ที่ไหนมีแบบนำร่องแบบนี้สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับเพื่อเป็นแบบอย่างและการพัฒนาลานคนเมืองเป็นลานเพื่อประชาชนถัดไปครับงานเยอะเดี๋ยวนี้สู้ๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับช่วยกันนะสวัสดีจ้าอันนี้อยู่หน้าห้องประหลัดเหรออาจารย์ไปฝึกควงปากกามาจากที่ไหนครับเออควงปากกาควงปากกาอะไรอาจารย์ควงปากกาตลอดที่คุยตอนเช้าเออไม่ดีเหรอมีคนชอบครับว่าแต่เรียนอยู่แล้วแต่ควงได้ครึ่งเดียวอยู่ที่ไหนเนี่ยในกรุงเทพมาทางไหนเนี่ยราคาอะไรอีกสี่สมุดปากกาโอ้มาเที่ยวเหรอนะมาของพี่ทานอะไรเนี่ยวันนี้ทานข้าวต้มข้าวต้มเหรอจ๊ะร้านไหนอร่อยเนี่ยร้านเทพธิดาดีจังเลยก็ลานคนเมืองกับที่จอดรถก็เป็นปัญหาที่ค่อยๆปรับกันไปครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวรอดูทิศทางกันต่อไปครับใช่ได้จังหวะได้จังหวะโอเคครับขอบคุณนะครับเอาละครับผมไม่อยู่ก็เดี๋ยวไปกินขนมกันเนี่ยได้ครับอาจารย์ครับผมไม่มีตังค์หรอกคุณมีตังค์ไหมมีครับมีเป็นแสนเลยครับเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่โจ้ผมไม่กินขนมก่อนโอเคงั้นผู้ชมก็บอกให้ระวังดีครับก็ผมว่าก็ต้องดูแต่ตรงนี้มันก็ดีนะมันอยู่ใกล้เราเรามีอะไรกันเราก็ลงมาคุยกับคนที่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมว่าเราก็เปิดอยู่แล้วเพราะว่าทุกที่ก็เป็นที่ของประชาชนนั่นแหละถูกไหมก็อย่างน้อยเราก็ได้ควบคุมความปลอดภัยได้ด้วยใช่ดูแลเขาแล้วก็กิจกรรมจริงแล้วพูดถึงกิจกรรมชุมนุมไม่ใช่เรื่องอันตรายทุกอันอ่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ว่าก็เป็นเรื่องสร้างสรรค์ได้ตามถูกไหมผมว่ามองในเชิงบวกด้วยครับและการควบคุมก็แต่ต้องดูหลายพื้นที่นะและกระจายพี่โจสบายแล้วครับผมปฏิบัติครับแข็งใจครับดีครับดีครับเรียกว่าดูนักปฏิบัติครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าแบ่งเวลาให้อาจารย์โจได้หลับสบายนอนมาหลายวันแล้วครับสบายแล้วสบายแล้วไม่นอนเลยนี่ที่จอดรถกทมใช่ไหมอยู่ข้างใต้ดินใช่ครับสองชั้นสองชั้นครับอาจารย์ครับแน่นหมดเลยใช่ไหมแน่นหมดเลยครับแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนเรียกร้องมาพอสมควรเลยครับอาจารย์ครับสำหรับที่จอดรถกทมคนมาติดต่อไม่ได้จอดที่ได้ยินเหรอเหมือนกันซอยบนข้างข้างในครับรู้เหรอการรอข้ามทางจังหวัดงานไฟบนข้ามเอาละครับนี่ก็ดีนะว่าขวาดีแล้วก็มีแนวกั้นคุณผู้ชมครับใครที่ดูตอนที่เราเข้าไปจราจรครับจะทราบเลยครับว่าที่มีทาสีแบบนี้นี่คือต้องจอดนะครับถ้าไม่จอดจะมีใบสั่งถึงบ้านแน่นอนครับตรงนี้มีกล้องใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ครับต้องมีแนวมีแนวไอ้แนวหยุดเนี่ยที่ดีที่ห่างหน่อยไงใช่มีระยะดีใครฝ่าฝืนก็จะเตรียมโดนได้เลยครับคนข้ามาแบบผิดกฎหมายมาแล้วอ้าวมาหาเราดีครับกรุณารอข้ามทางจังหวัดงานไฟคนข้ามถนนเอาละครับและนี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขาชิงช้าครับอาจารย์ครับมีผู้พิการทางสายตาเคยพูดไปว่าเสียงของจราจรตรงนี้เบาไปอ๋อโอเคดีครับอาจารย์ว่าอย่างไรบ้างครับคืออันนี้ปัญหาคือส่วนใหญ่ไม่มีเสียงนะครับน่าจะมีอันนี้ไม่กี่แห่งที่สวัสดีครับไม่กี่แห่งที่มีนะก็ดีครับเดี๋ยวนะไปดูครับท้องฟ้าสวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยไปเรื่อยๆครับไม่มีบ้านเหรอครับสวัสดีครับโอเคครับมีแฟนคลับมาแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะออกไลฟ์ก็ไม่เป็นไรครับเรายินดีเสมอ
คุณผู้ชมครับก็ใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับสำหรับลานคนเมืองแล้วก็พื้นที่หรือปัญหาต่างๆถ้าเราสามารถรับได้เราจะรับครับแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถรับได้เราก็จะส่งต่อประสานงานและนี่คือหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและชาวกรุงเทพครับก็สวยงามครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศดีๆที่ลงตัวครับบริเวณนี้แล้วก็กรุงเทพน่าจะดีกว่านี้ขึ้นได้ทุกๆวันครับก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันครับแอนหมูดูกันเลยให้ท่านผู้ชมดูกันเลยทานอะไรดีอันนี้ก็คือของหวานครับคุณผู้ชมครับผมทานรวมกันนะแอดมินรู้สึกอยากกินข้าวผัดเลยครับคุณผู้ชมครับแอดมินอะไรดีที่บ้านผมเนี่ยมีร้านนี้นะแต่สั่งยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผึ้งบินเต็มไปหมดเลยแบบแหวกเข้าไปไม่ไหวร้านนี้ไม่มีผึ้งทำไมไม่มีผึ้งครับตรงนี้มีวิธีเคลียร์อะไรนะครับมันไม่มาผมมันไม่มาแปลกจังเลยครับคุณผู้ชมครับปกติผมเห็นร้านแบบนี้หรือแบรนด์นี้เลยครับคุณผู้ชมครับแบรนด์นี้เลยชิมเซียงอีใช่ไหมก็พึ่งเต็มไปหมดเลยครับพึ่งจะรู้ว่ารักก็ตอนเธอจากไปครับคุณผู้ชมครับเซียงซิมอีแต่ไม่รู้ออกเสียงถูกกันนะครับจริงๆออกว่าไงเนี่ยเซียงซิมอีใช่ไหมเซียงซิมอีเซียงแต่ไม่เซียงโอ้โหอ้าวหันไปแวบเดียวครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพที่เห็นครับเรียกได้ว่าแวบเดียวจริงๆครับได้ครับสวัสดีครับได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแอบเซลฟี่ที่นี่ครับขออนุญาตเราโอ้โรงเรียนปลอดกัญชานะครับมาให้ดูดิมีคนปั้นมาให้อุ้ยอุ้ยโอ้โหตะกร้าผมไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วมีถุงแกงให้ด้วยน่ารักดีแฟนคลับอันนี้คือของเล่นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตุ๊กตาบ้านขอบคุณมากครับเมื่อกี้จะเล่นหลานยุ่งนี่ครับต้องไหนครับที่นี่ครับที่ครับพี่ครับใส่นะครับมีพี่ถือนะใส่ครับมีมาสีฮักเยอะไหมตอนนี้ใช่ครับมีเยอะเลยครับได้จ้ะเอาขยายระวังลงถนนนะครับระวังขึ้นเท่าไหร่อย่าลงไม่ถอยเดี๋ยวหลบทางให้คนเดินหน่อยให้ทางคนเดินหน่อยให้คนลุงเดินข้างหลังหน่อยจำหน้าไปด้วยนะครับถ่ายให้ผมหน่อยครับถ่ายให้ผมคนอีกทำไมเพราะว่ามาเดี๋ยวขอเล่นทายาไม่เดี๋ยวให้พี่เล่นถ่ายดูไลฟ์สดประจำผมเล่นตามมาครับเดี๋ยวให้เพื่อนผมถ่ายรูปด้วยหน้ามืดมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันย้อนแสงอ่ะดิใช่ครับโอเคไหมเราที่ได้อ๋อพอทุนนะครับแบบไม่ค่อยสวยโอเคย้อนแสงมากเลยย้อนเหรอย้อนเนี่ยมีครับผมครับมองกล้องเลยครับขอบคุณครับช่วยกันนะสวัสดีค่ะจ้าจ้าใครจะถ่ายรูปด้วยหน่อยกลับมาที่หนึ่งนี้ไม่เหนื่อยเลยครับมาปุ๊บมาประชุมเลย8โมงเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยเอาให้กูไม่เหนื่อยโอเคโอ้โหกรุงเทพไม่ต้องตบมือให้นะครับเอามาถ่ายว่าขอด้วยมาครับใครจะถ่ายรูปส่งมาถึงมาได้เลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวทีละเจ้านะพร้อมครับ4ท่านนะครับ3 2 1เรียบร้อยจ้ะครับเดี๋ยวใครจะถ่ายรูปเดี๋ยวต่อแถวนิดนึงนะครับอ้าวครับรบกวนหน่อยครับ18รูปนะเดี๋ยวสักครู่นะใครถ่ายรูปเดี๋ยวต่อแถวฝั่งนี้นะขอบคุณนะครับโอเคไม่ขวางแป๊บนึงนะสักครู่เดียวพร้อมจ้ะ3ก้อนนี้ครับ3 2 1ไปไลฟ์ก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วยถ่ายหมู่ไลฟ์ไปถ่ายหมู่ไลฟ์ไปใครถ่ายรูปเดี๋ยวต่อแถวครับ3คนครับทุกคนครับระวังรถนะโอเคเดี๋ยวแถวเป็นระเบียบหน่อยนะอย่าขวางทางครับขอบคุณนะครับโอเคมือถืออยู่ไหนจ้าขอบคุณครับแต่มันเป็นสูงนะต้องเอาใหม่บ้างมันสูงไลฟ์สดจะรีบตามเลยเกกาเข้าเดี๋ยวต่อแถวเป็นระเบียบนะใครจะถ่ายรูปครับได้กินขนมไหมนี่เอาเลยจ้ะเอาเลยมาเลยพักอยู่บนถนนเดี๋ยวคนติดดีจ้าเอาใหม่ระวังรถติดใครจะไปขึ้นไปอยู่ระวังอย่าไปยืนบนถนนนะครับ
ใหญ่บนถนนขึ้นมาเลยยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ท่านอยู่ไหนเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนขอยัดเสือครับอันนี้นะครับเลยใครจะถ่ายรูปต่อแถวนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคกล้องนี้ครับ3 2 1เรียบร้อยครับเด็กว่าของหวานจะได้ทานหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับโอเคเจอผมจริงๆ1 2 3ใครถ่ายรูปต่อแถวได้เลยครับอยู่ไหนกันเนี่ยพวกเราพร้อมครับ3 2ตรงนี้ครับท่าน3 2 1ขอบคุณครับสวัสดีนะครับยาวคิวยาวเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าอยู่หน้าร้านของหวานแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปสักทีครับอยู่ไหนเนี่ยนะอยู่อยู่นวมินทร์เรียนที่กันเหรอนี่นะครับ1 2นี่น้องสาวเหรอนี่ค่ะน้องสาวค่ะเพื่อนๆไปข้ามมาลายเลยจ้าเช่นกันนะตัวมันอยู่ไหนครับพี่อยู่บ้านใหม่เมื่อกี้มันเป็นประตูพร้อมครับ3 2 1เรียบร้อยครับคู่เลยคู่เลยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยสองคนนี้ครับเลยครับดาวกระดองครับมาไกลเนี่ยแล้วรู้ว่าไลฟ์สดดีครับโอ้โหเป็นไลฟ์สดรีบตามมากล้องนี้ครับ3 2 1เรียบร้อยครับพี่ฝากฝากกล้องเดี๋ยวพี่ต่อแถวนิดนึงนะครับได้ได้ลงตัวนิดนึงนะแถวอยู่ไหนแล้วหมดแล้วพี่เดี๋ยวรอตรงนี้นะกลางให้อาจารย์การแป๊บนะค่ะนึงถ้าจะไปหลบข้างหน้านึงขอบคุณนะครับโอเคนะครับพี่เดี๋ยวกินอะไร thank you สามนะครับ3 2 1โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่ไหนเทคอีสโอเคโอเคโอเคครับก็แค่ไหนตอนแรกโอเคข้างๆโอเคพร้อมครับจาน3 2 1ขอบคุณนะครับ thank you ตารางโอเคแล้วครับตอนนี้วันเกิดได้ครับวันเกิดจ้า Happy Birthday to you โอเคจ้าไปฉลองที่ไหนกันนะฉลองที่ไหนกันนี่ครับขอบคุณแม่พระแม่พระโอเคขอบคุณครับครับไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าโอเคขอบคุณนะครับกล้องเปิดกล้องไงครับได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับไปพี่โจ้หน่อยละมาเหนื่อยหน่อยนะคะไม่เหนื่อยเลยครับสบายครับเดินข้ามไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับพร้อมจ้า3 2 1ขอบคุณนะครับเฮ้ยผมกินขนมแล้วนะได้ยังหมดยังมาๆสวัสดีครับพี่เดอะสแตนดาร์ดนักข่าวจะสู้กลับหรอครับก็สู้มาสู้กลับครับชัดชาติสู้ทุกคนครับคุณผู้ชมครับเอาละครับกำลังจะได้ย่างก้าวไปแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ข้างหน้าร้านแล้วรอสักครู่เดียวนะคุณผู้ชมครับมาชวนผู้ว่าไปขายเอกสารที่ร้านมั้งเอกสารเซลล์เซลล์อ๋องงผมรู้พี่ของรู้มีดาป่าเปล่ารู้จักกันอยู่ครับว่าแล้วอะไรไลฟ์อยู่เลยครับไปแป้งตรงนี้เราเป็นเราต้องติดโปรเหรอเราไม่รวมแบบนี้ที่เป็นกะทิอ่ะแป้งอยู่ไหนอ่ะเป็นไปเพิ่มนี่เป็นไงนี่มีน้ำแข็งเขาดีเลยน้ำแข็งใสมันมีน้ำแข็งใสไหมครับมีครับเอาน้ำแข็งใสแล้วก็ใส่เฉาก๊วยเฉาก๊วยหนมปังมีไหมครับเฉาก๊วยหนมปังใช่ไหมครับใช่ครับโอเคได้สี่อย่างเลือกได้สี่อย่างงั้นผมเอาสองอย่างแน่นๆเลยครับงั้นเติมอีกในเขียวๆอ่ะชื่ออะไรลอดช่องครับขอบคุณครับพี่โจกินได้ยังกินน้ำนะครับกดเยอะมากเยอะเลยลูกเราขึ้นนะหนึ่งสองสามขอทำมือได้ไหมครับท่านมาแล้วขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณนะครับครับ3 2 1เรียบร้อยครับเรียกว่าดูไลฟ์เป็นช้าดูไลฟ์อยู่นะครับดูไลฟ์อยู่นะสั่งไปด้วยไอ้โหนะครับสวัสดีครับ
เรียกได้ว่าทานกันยั่วๆครับคุณผู้ชมครับหนูน้อยมาถ่ายรูปไหมคู่อะไรไหมอาจารย์ครับนิดนึงครับมาเดินตามมาเลยจ้ะเอาไปน้ำกะทินะครับหรือน้ำยาดีรวมมิตรทับทิมทองแล้วก็รากบัวแป้งแล้วแป้งบัวแป้งบัวจานครับขอสักคนหนึ่งได้ไหมครับหนูน้อยเด็กนักเรียนมีอะไรอย่างมาจ้าพร้อมครับ3 2เอาดีดิได้แถวนี้นะเรียบร้อยครับขอบคุณนะจ๊ะท่านครับถือให้หน่อยถ่ายได้ไหมเอ้ยนะอ๋อเป็นเซลฟี่เซลฟี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างนี้ไงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็แฮปได้นะครับก็อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับลานคนเมืองครับลานคนเมืองต้องการให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่างไรสามารถแจ้งกันเข้ามาได้หรือแนะนำกันเข้ามาครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่างๆครับฝากอาจารย์เรื่องพ่อค้าแม่ค้าด้วยจากพี่ที่ขายไม่ใช่มันมีปัญหาต้นตอว่าไอ้ร้านสะดวกเลยตอนนี้แยกอาชีพไปเลยโอ้โหขอบคุณนะครับน้ำชงตอนนี้ทำหนูตามหาหนูตามหาจ้าเจอไหมหนูจะว่าหนูก็รีบมาให้จริงดิใช่พอดีหนูน่ารักจังเลยอันนี้ชื่อลาเต้เป็นคาแรคเตอร์หนูเองนี่ลาเต้เหรอจ๊ะใช่นี่กัญชาติชื่อจีแต่เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ชื่อลาเต้น่ารักมากเลยคล้ายๆกันดีเนาะใช่เป็นถ่ายรูปให้ไหมจ๊ะได้ค่ะเป็นของใครไอ้คือหนูว่ามีค่าแต่ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักคู่นะครับอะไรคือลาเต้อ่ะเป็นหนูแบบที่เองแต่ว่าตอนนี้คือหนูทำเป็นเอ็นเอฟทีได้ไหมทำเป็นเอ็นเอฟทีนะแล้วทีเนี้ยเวลาขายอ่ะคือมันมีเด็กต่างชาติอ่ะมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตัวลาเต้เหมือนขี้มาลอยลุ่มแล้วเขาค่ะหนูก็แบบลองปรับมุมมองว่าเฮ้ยเหมือนที่แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีแล้วสีเหรอใช่สีอ๋อไม่เหมือนเลยแต่แม่ไม่เหมือนเลยใช่ไหมน่ารักดีนะบ้านเหมือนนี่นะเนี่ยเหมือนครับอาจารย์ครับนี่หนูก็เลยแบบตอนแรกหนูตามหามานานแล้วหนูจะให้อาจารย์เขาบอกเหมือนอุ่นจีนะไม่เหมือนอุ่นจีนะถ่ายหน่อยนี่แอดคุณนี่แอดขอถ่ายรูปหนึ่งแล้วก็พร้อมครับเป็นภาพประจำตัวหนู3 2 1ไหนประจำตัวคะอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ตายาด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้อะไรเนี่ยเก่งครับเก่งนะเลยไม่ใจนะไม่ใจ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 แต่ว่าน้องก็ทำก็แล้วแต่เขาถ้าเป็นความสุขของน้องนะของอาจารย์จะชอบนะคะครับขอบคุณนะให้ผมยิงเหรอเนี่ยใช่ได้ใช่ไหมไม่แพงนะไม่แพงโอเคไปที่ลึกขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากดูแลกรุงเทพด้วยนะคะอยากให้ดูเรื่องทางม้าลายดีค่ะเพราะว่าแถวบ้านหนูอ่ะแถวไหนจ๊ะแถวนางล้มค่ะคนแก่โดนชนตรงทางม้าลายเยอะมากถนนในถนนย่อยที่ไปจากนางล้มมานะใช่ตรงถนนนครสวรรค์อ่าครับมันเป็นวันเมรุใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้จะเมรุไม่เหมือนใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณแล้วมาไงเนี่ยโอ้ยหนูแว่นมาค่อยๆนะต้องหมวกอ่ะต้องใส่หมวกใส่หมวกกันนะว่ะระวังนะใช่โอเคดีนะจ๊ะชื่อตัวอะไรอีกทีนี้ได้ครับเดี๋ยวเราจะพูดนะเดี๋ยวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกาแฟต้องได้ครับ1 2 3โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับมาเลยคุณนายตามครับครับขอบคุณมากครับครับ3 2 1เรียบร้อยจ้ะบ้านหนูอยู่แถวนี้รบกวนช่วยดูเรื่องคนจรจัดได้ไหมนี่ไงตรงนี้ก็อยู่คนนึงละคือเดินไม่ได้เลยอะค่ะทั้งคืนอะมากๆมันไหลมาจากเสาลีมันไหลมาจากเขาไหลมาจากตะแกรงจากสนามหลวงครับถามเดี๋ยวขอถ่ายรูปอันนี้เอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวตะโกนเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่ขอจดหมายเลยนะครับคนหนักคนไร้บ้านก็เยอะขึ้นไร้ขาแล้วผมซื้อพี่อาจารย์ไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์เหนื่อยมากเลยอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะเช่นกันนะขอบคุณนะครับแล้วก็ดูเรื่องทางม้าลายนะคะได้ครับเพราะว่าคนพูดเยอะเหมือนกันทางถนนน่ะต้องระวังรถที่มันไม่เคยกลับมาต้องระวังรถใช่ครับใช่ๆอาจารย์ขอบคุณนะครับของมีรัฐเหรอสองหอนี่มาครับ3 2เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวใครถ่ายรูปเดี๋ยวต่อแถวนึงฮะได้ครับมาได้มาที่เนี่ยแถวนี้ถ่ายรูปวัดนะคะโอเคพร้อมจ้า3 2
ขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับได้ครับอันนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าน้ำแข็งจะละลายก่อนแล้วนะครับในขณะนี้ที่ไหนเนี่ยคือเวิร์กครับที่ไหนนะคือเวิร์กครับผมเวิร์กครับยังไม่ทำอะไรเลยเวิร์กค่ะไปไปดนตรีค่ะที่สวนลมมณีบ้างค่ะโอเคครับได้ครับแบบนี้นะขอถ่ายรูปนึงนะคะอาจารย์มีฐานะใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปด้วยค่ะไปร้องเพลงด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะจ้ารักษาตัวพักนะคะครับเราที่ไหนเนี่ยโอเคเรียบร้อยดีนะท่านไหนก็จ้าน้ำข้าวไหนค่ะหนึ่งโอเคขอบคุณนะครับมาเดินไปไหนกันเนี่ยมาเดินเล่นแถวนี้ค่ะเพราะมีซ้อมมีซ้อมอะไรวันนี้หนูซ้อมรับน้องค่ะอ๋อโอ้มีซ้อมรับน้องด้วยอย่าไปโผล่กับน้องมากนะไม่โผล่แน่นอนค่ะขอบคุณนะครับพร้อมครับมาที่แถวนี้หน่อยเนี่ย3 2 1เรียบร้อยครับครับผมอยู่แถวนี้แล้วโอเคครับครับผมขอบคุณนะครับมาแล้วมาโอเคจะได้รับประทานกันแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่โจกินได้เรียกได้ว่าดีกว่าแล้วเดี๋ยวไหนเนี่ยอยู่สาธารณสุขตรงนี้ครับมาจ้ะเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณนะครับโอเคคุณผู้ชมครับได้เข้าไปรับประทานแล้วครับครับหวานๆเท่าไหร่ครับเอ๊ะครับผมกินเลยเนี่ยพี่โจเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมีคนอยากเห็นอาจารย์ทานสลิ่มไม่ใช่โลมิดอ๋อโลมิดนะครับวันนี้คุณผู้ชมเรามีแต่เพื่อนไงโลมิดอ๋อโลมิดมีแต่เพื่อนโลมิดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแอบกินอะไรหมูกินกินขนมน้ำแดงกินขนมปังน้ำแดงครับกินเหมือนเด็กเลยไม่ค่อยทานของหวานเท่าไหร่ครับร้อนเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวญาตินะครับเฮ้ยใครจ่ายวะเนี่ยขอบคุณครับพี่ใครจ่ายวะใครจ่ายวะเรียกว่าอยู่ในจุดที่ไลฟ์ไปด้วยทานไปด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับพี่โจครับอร่อยไหมครับพี่โจไม่กินของหวานเหรอกินของหวานไหมครับคุณผู้ชมครับร้านนี้แถวบ้านผมมีครับจะบอกว่าแอดโดนอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็พูดตามที่ทุกคนคอมเมนต์กันเลยครับคุณผู้ชมพูดว่ามีคนบอกให้อาจารย์ทานสลิ่มผมก็แค่พูดออกไปแล้วอาจารย์จานแซวกลับมาคุณผู้ชมเลยขำกันครับอร่อยเรามีหลายเรื่องต้องทำรับบัญชีนะขอบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับถ้าผมโดนอะไรเป็นอะไรขึ้นไปก็สาเหตุมาจากคุณผู้ชมเลยนะครับเพราะผมทำตามประชาชนเป็นส่วนใหญ่ครับประชาชนสั่งมาผมเลยทำครับรวมมิตรรวมมิตรครับทานให้อร่อยงั้นเดี๋ยวเรามาปิดไลฟ์ไหมครับอาจารย์ครับเกรงใจประชาชนขอบคุณมากครับวันนี้สบายสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีแล้วกินช้ามืดเลยนะหมูตีห้าใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามตอนไลฟ์ครับตีห้าว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเดี๋ยวรอพบกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนครับและอย่าลืมครับลานคนเมืองลานเพื่อประชาชนอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วก็มีแนวทางอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาครับเพื่อเป็นแนวทางและพัฒนาถัดไปครับแปะกล้วยแล้วก็ลูกบัวแป๊กกล้วยลาทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ